ไปกันที่อยุธยากันหน่อยค่ะค่ะพิษโควิดอย่างที่บอกนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยขายของไม่ได้หลายคนก็ตกงานไปอีกเช่นเดียวกับพ่อค้าขายหมึกท่านนี้นะคะเขามีการอัดคลิปลง TikTok ค่ะเขาบอกว่าเขาขายของไม่ได้เขาอยากมีลูกค้าประจำมาสั่งของเนี่ยค่ะเป็นลักษณะร้องไห้กับลูกสาวเหมือนจะคิดสั้นฆ่าตัวตายค่ะอัดคลิปไปก็ร้องไห้ไปตัดพ้อชีวิตแล้วก็บอกว่ามีลูกสาว2คนอยากฝากฝังคนใจดีช่วยอุปการะลูกเขาด้วยเป็นเด็กน่ารักขยันตั้งใจเรียนทีเนี้ยค่ะก็มีชาวโซเชียลนะคะเห็นคือเขาอัดคลิปลง TikTok เนาะแล้วก็มีคนเห็นเขาก็เอามาโพสต์ลง Facebook ค่ะช่วยกระจายข่าวให้ไปช่วยอุดหนุนพี่เขากันเยอะๆพี่เขาเนี่ยไม่ได้อยากรับบริจาคพิกัดอยู่ที่อยุธยาหน้าโรงเรียนวัดบ้านสร้างแล้วก็มีส่งต่างจังหวัดด้วยค่ะมีหลายเมนูเลยมีทั้งกั้งดองปลาหมึกกุ้งเขาขายไม่ได้ของเน่าเสียหมดมีลูกที่ต้องดูแลรถโดนยึดแล้วเขาก็ตัดพ้อชีวิตค่ะต้องบอกว่าเขาเนี่ยพยายามสุดๆแล้วมันมืดมันเป็นทางตันนะคะมันขายไม่ได้เนาะต่อมานะคะเวลาประมาณ 6:55 ค่ะก็เกือบทุ่มนึงแล้วผู้ใช้ Facebook ท่านเดิมนะคะที่มาช่วยอัดคลิปกระจายข่าวเนี่ยเขามาอัปเดตเพิ่มเติมว่าแนทโทรไปเบอร์พี่เขามีผู้ชายมารับสายแทนเพราะว่าพี่ในคลิปเนี่ยที่เห็นเนี่ยเขาทานยาเกินขนาดค่ะเหมือนรับประทานยาความดันเข้าไปเกินขนาดเหมือนก็คือคิดสั้นแหละเครียดเพราะว่าไฟแนนซ์มาที่ร้านจะยึดรถพี่เขาก็คงเครียดมากๆสะสมกันซึ่งตอนเปิดร้านมีพี่ผู้หญิงที่ขายของข้างๆกันมาบอกประมาณว่าเหมือนไฟแนนซ์มาหาพี่เขาตอนแรกเนี่ยพี่คนที่โพสต์ลง Facebook เขาไม่รู้เขาก็ช่วยสั่งออเดอร์ไปทีเนี้ยพี่ผู้ชายในคลิปเขาก็บอกว่ากำลังจะออกมาขายของให้รอแป๊บนึงกำลังตั้งร้านแต่พอออกไปขายของแล้วเนี่ยนึกออกไหมคะว่าเขากำลังออกไปขายของเพื่อจะเอาของส่งออเดอร์ลูกค้าพอไปเจอกับไฟแนนซ์ปุ๊บคือจากที่เราคิดจะแบบจะไม่ทำจะไม่คิดสั้นแล้วอ่ะพอมาเจอไฟแนนซ์ยึดรถก็เลยคิดสั้นก็เลยรับประทานยาเข้าไปเกินขนาดนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะฝากบอกให้พี่ผู้ชายเหมือนว่าผู้ชายคนที่รับสายแทนเนี่ยเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าฝากบอกให้หน่อยว่าให้พี่เขาอดทนคนรออุดหนุนพี่เยอะเลยทุกอย่างจะต้องดีขึ้นใครที่รออุดหนุนเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจรอพี่เขาพร้อมอีกหน่อยไหวที่จะมีแรงมารับออเดอร์แล้วอุดหนุนกันอีกทีนะคะช่วยครอบครัวพี่เขาด้วยเห็นพี่ร้านข้างๆบอกว่าครอบครัวเนี่ยเขากอดคอกันร้องไห้เลย อัปเดตล่าสุดก็พี่เขารู้สึกตัวแล้วปลอดภัยดีแต่ว่าก็เหมือนมีคนเอาภาพแชทที่คุยกับพี่ผู้หญิงอะบอกว่าเหมือนว่าพี่คนนี้เขาตอนนี้อาเจียนเป็นเลือดต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าสู้ๆค่ะพี่เพราะว่าคนเนี่ยรอให้กำลังใจเต็มเปี่ยมและทุกคนเนี่ยพร้อมจะอุดหนุนพี่อยู่แล้วเขาก็คงสุดจริงๆถ้าเลือกได้เขาคงไม่อยากจะทำแบบนี้ถูกไหมจริงอะเป็นกำลังใจให้ขอให้หายป่วยเร็วๆนะคะแล้วก็กลับมาทำเมนูอร่อยๆนะคะมีคนที่รออุดหนุนเยอะเลยเป็นกำลังใจให้ใครที่รออุดหนุนในพื้นที่ของอยุธยาใช่ค่ะบ้านสร้างก็อดใจรอกันอีกนิดหนึ่งใช่ค่ะนะคะ